ชาวราศีตุลขออนุญาตดูนะคะชาวราศีตุลนะคะมหาฤาษีกัสปะนะคะการสู้กับอสูรกิเลสทรงเครื่องเขาบอกว่างานเนี่ยนะคะเราจะได้งานที่อยู่ในองค์กรที่ดีแต่ว่าระวังปัญหาอุปสรรคที่มาจากการทํางานนะคะหรือว่าการติดต่อสื่อสารเรื่องงานส่วนสุดท้ายอะค่ะกิเลสทรงเครื่องแปลว่าการโชว์ศักยภาพนะคะสุดท้ายปัญหาเนี่ยปัญหาที่เข้ามาเนี่ยนะคะเวลาจะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่โดดเด่นแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะคนที่คิดที่จะไปสอบแข่งขันเนี่ยกินรีอันนี้ดีแน่นอนก็จะได้ตำแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าหน่วยงานองค์กรที่เราฝันไว้นะคะเป็นช่วงของการแสดงศักยภาพในเรื่องของการงานแต่ว่ามันจะมีปัญหาเข้ามาให้เราแก้ไขด้วยนะคะเรื่องของธุรกิจก่อนถ้าตอนนี้ธุรกิจเนี่ยเขาบอกว่านะคะจริงๆธุรกิจเราดีนะแต่ว่ามันจะมีปัญหาบางอย่างเข้ามาในช่วงหนึ่งนะคะแต่ว่าความรู้ความสามารถของเราก็จะทำให้เราผ่านพ้นไปได้ดีนะการเงินอันนี้คือญาติเยอะเสียเงินเพราะคนรอบข้างญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ใช้เงินจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคนรอบข้างค่อนข้างมากหน่อยดูแลคนค่อนข้างเยอะค่ะแต่ถามว่าเรามีเงินเข้ามาให้จ่ายนะเพราะว่าเรามีความรู้ความสามารถเยอะค่ะแล้วก็เรื่องสุขภาพความรักจริงๆความรักเนี่ยต้องบอกจริงว่าเนื้อหอมนะคะคนโสดก็มีความโดดเด่นแต่ว่าคนที่เข้าพอดีว่าคนที่เข้ามาเนี่ยยังเป็นช่วงของความไม่ลงตัวเพราะคนที่เข้ามาอาจจะยังมีปัญหาเก่าๆติดค้างมาอยู่ตอนนี้ก็จะต้องให้เวลาในการเรียนรู้แล้วก็การรู้ใจกันไปก่อนนะคะเรื่องของในบ้านในครอบครัวช่วงนี้นะคะเรื่องความรักของเรากันเองกับคู่ไม่มีปัญหาแต่ต้องระวังปัญหาจากคนรอบข้างนะคะแล้วก็เรื่องสุขภาพช่วงนี้ต้องระวังเลยค่ะอันนี้ต้องระวังเลยพวกนี้คือกรดไหลย้อนนะคะพวกแก๊สนะคะหรือว่าต้องระวังแบบปวดหลังปวดตัวปวดกระดูกทำงานเยอะใช้สมองเยอะมากปัญหาเยอะค่ะทำบุญเสริมดวงช่วงนี้ถ้าทำบุญเสริมดวงช่วงนี้พระแม่พระนางกินรีช่วงนี้อาจจะต้องทำบุญบริจาคทานนะคะชำระหนี้สงฆ์ก็ได้นะคะหรือว่าอันนี้อาจจะต้องเป็นทำบุญเกี่ยวกับอ๋อคนชราครอบครัวเพราะว่ามหาฤาษีกัสสปะคือคนแก่คนมีแบบว่าตระกูลเยอะไปแล้วก็คือทำบุญเกี่ยวกับคนชราแล้วก็คนยากไร้ไม่มีบ้านไม่มีครอบครัวนะคะแล้วก็เรื่องมาแม่ไหว้ไหว้องค์เทพไหว้องค์เทพอ๋ออันนี้คือไหว้มหาฤาษีลองบูชาพระมหาฤาษีดูพระมหาฤาษีกัสสปะนี่มีเมีย10 คนก็คือดูแลคนเยอะเหมือนคนที่อยู่กันก็บางทีมีเรื่องมีปัญหาแต่สุดท้ายเก่งเขาก็จะดูแลได้